วัดแสงแก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงรายเป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนอย่างต่อเนื่องเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกราบนมัสการพระภาวนารัตนญาณวิหรือครูบาอริยชาติอริยจิตโตเจ้าอาวาสวัดผู้เจริญรอยตามครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาในอดีตแม้จะเป็นวัดใหม่ก่อตั้งเมื่อวันที่9พฤษภาคม2549บนเนื้อที่ประมาณ29ไร่หรือมีอายุได้เพียงประมาณ18ปีแต่ด้วยความที่อยู่ในป่าบนดอยม่อนแสงแก้วบ้านใหม่แสงแก้วตำบลเจดีหลวงอำเภอแม่สวยรวมทั้งวัดปฏิบัติและบารมีของครูบาอริยชาติทำให้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมีผู้คนเดินทางไปตามถนนสายเชียงรายเชียงใหม่แวะเวียนไปทำบุญอย่างต่อเนื่องแต่แล้วเมื่อกลางดึกคืนวันที่21มิถุนายน2567ได้เกิดไฟไหม้ใหญ่ภายในวิหารลายคำซึ่งเป็นวิหารหลวงของวัดก่อสร้างด้วยงบประมาณกว่า100ล้านบาทและอยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่ต้นโดยพระเพลิงได้โหมลุกไหม้ส่วนในของวิหารทั้งพื้นผนังเสาหน้าต่างและพระพุทธรูปภายในลามไปถึงหลังคาจนได้รับความเสียหายอย่างหนักสร้างความสะเทือนใจให้กับญาติโยมโดยเฉพาะชาวบ้านที่ร่วมก่อตั้งวัดมาตั้งแต่ต้นและกว่าที่หน่วยกู้ภัยจะดับไฟได้สนิทก็ล่วงเข้าสู่วันที่22มิถุนายนแล้วช่วงเกิดไฟไหม้ครูบาอริยชาติอริยจิตโตอยู่ระหว่างเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาหลังทราบข่าวได้เดินทางกลับเพื่อไปดูสภาพความเสียหายซึ่งว่ากันว่าก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ครูบาได้กล่าวเตือนคนในวัดให้ระมัดระวังในเรื่องของฟืนไฟเสมือนหนึ่งว่าท่านได้รู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาทันทีที่ไปถึงวัดครูบาได้กราบนมัสการพระแสงแก้วโพธิญาณพระประธานภายในวิหารซึ่งได้รับความเสียหายเช่นกันโดยมีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเดินทางไปนมัสการด้วยครูบาอริยชาติบอกว่าไม่ว่าจะล่วงรู้ก่อนว่าจะเกิดไฟไหม้หรือไม่ก็ไม่เกิดประโยชน์และแก้ไขปัญหาใดๆไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือรอรับผลกระทบจากนั้นทำการแก้ไขปัญหาโดยกรณีของวิหารลายคำคือการสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัดวิหารล้วนมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาจึงขอให้ทุกคนมีสติร่วมกันสามัคคีรวมทั้งให้นึกเสียว่าหากไม่มีความเสื่อมไปผู้คนก็ไม่มีโอกาสทำบุญในการสร้างหรือซ่อมวิหารซึ่งการจะทำได้ก็ขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาของผู้คนเป็นสำคัญครูบารู้ก่อนได้เตือนไปแล้วครูบาบอกโอ้รู้ก่อนไม่รู้ก่อนไม่มีประโยชน์กับโยมเพราะว่าถึงรู้แล้วทำอะไรได้ยอมเหมือนทอร์นาโดจะเข้าอ่ะทอร์นาโดจะเข้ายอมห้ามทอร์นาโดได้ไหมครูบาถามห้ามได้ไหมไม่ได้ห้ามไม่ได้หรอกยอมมันต้องให้มันผ่านไปแล้วหลังจากนั้นก็มาสำรวจความเสียหายว่าจะเสียหายอะไรเนี่ยเห็นแล้วเสียหายแล้วแล้วก็เขาก็ยอมเห็นพระที่บนเกียรติพระประธานหรือเปล่ายอมเห็นพระที่บนเกียรติพระประธานพระทองคำนั้นหรือเปล่าตอนที่ทำน่ะอาจารย์เอี่ยมเนี่ยทำพระทองไว้อยู่บนพระเกศครูบาบอกอาจารย์เอี่ยมอันตรายหรือเปล่ามันล่อตาคนนะล่อขโมยนะอาจารย์เอี่ยมบอกว่าไม่เป็นไรครูบาถ้าหายถือว่าเป็นบุญฮะหายเป็นบุญยังไงแกบอกว่าถ้ามันหายเป็นบุญของผมจะได้มาทำเพิ่มอีกหนึ่งองค์ครูบาบอกถ้ามันหายสิบองค์อ่ะผมจะทำเพิ่มสิบองค์ถ้ามันหายร้อยองค์อ่ะผมก็จะทำถวายครูบาอีกร้อยองค์ครูบาก็เลยสาธุเหมือนกันวิหารหนึ่งหรือเปล่ายอมวิหารถ้าไม่
ก่าไม่ทรุดโทรมไม่ถล่มเจดีย์ไม่ทลายวัดไม่เสียหายไม่ทรุดโทรมยอมจะได้มาทำบุญไหมไม่ได้ทำบุญยอมใช่ไหมอันนี้ก็เป็นบุญวันนั้นเจ้าหน้าที่กองศูนย์ที่มากราบครูบาเขาบอกว่าเขาดีใจครูบาบอกดีใจทำไมดีใจเพราะว่าเขาสร้างวิหารไม่ทันแต่ได้ทันซ่อมไม่ทันตอนสร้างแต่ทันตอนซ่อมเขาเลยบอกว่าเขาทำตามหน้าบุญก็แล้วกันนะครูบาไปร่วมบุญเป็นตามกำลังครูบาก็สาธุเห็นไหมเปล่าถ้าคนผิดเป็นกุศลก็จะได้มารวมบุญกันคนที่ทำก็ได้บุญแล้วคนที่มาที่หลังก็อยากได้บุญนายยอมนะจะถือว่าได้มาร่วมบุญมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างมหาวิหารให้เป็นทานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาวันนี้ก็อนุโมทนานายยอมนะวิหารลายคำเป็นวิหารที่มีการปิดทองซึ่งภาษาเหนือเรียกว่าลายคำมีเพียงแห่งเดียวในอำเภอแม่สวยภายในประดิษฐานพระแสงแก้วโพธิญาณซึ่งสร้างด้วยเงินบริสุทธิ์น้ำหนักกว่า50กิโลกรัมครูบาบุญชุ่มพระเกจิชื่อดังแห่งรัชฌานได้ประกอบพิธีประดิษฐานหัวใจซึ่งเป็นทองคำเอาไว้ในองค์ส่วนพระเกศก็เป็นทองคำภายในองค์ยังมีพระธาตุที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงพระราชทานเพื่อบรรจุเอาไว้ด้วยนอกจากนี้ยังมีพระธาตุจากประเทศอินเดียและประเทศเมียนมารวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกมากมายในที่มันเสียก็เสียไปเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าครูบาบอกให้มีสติแล้วก็ต้องอะไรที่มันเสียก็เสียไปแล้วก็เดินปัจจุบันว่าเราจะต้องทำอะไรตอนนี้จะต้องเดินยังไงแล้วก็ให้รักกันสามัคคีกันครูบาก็บอกแบบนั้นถ้าทำใหม่ก็น่าจะใช้เยอะวิหารหลังนี้เป็นวิหารลายคำหลังเดียวในอำเภอแม่สวยเป็นวิหารลายคำนะที่ปิดด้วยทองคำแท้ถ้าเป็นทางในเมืองอาจจะเยอะหรือว่าอะไรจะเยอะแต่นี่เป็นบ้านนอกการที่จะมีทุนแล้วก็สร้างวิหารลายคำได้ก็เป็นเรื่องยากมากโดยพอวัดนี้อยู่กลางเขาพอดีละโยมต้องอาศัยแรงศรัทธาของญาติโยมมาช่วยกันถึงจะสำเร็จโยมจะอัญเชิญของศักดิ์สิทธิ์ที่เราประดิษฐานไว้ในพระวิหารตั้งแต่เกศพระประธานซึ่งหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์หนัก50กิโลผ้าทองคำตลอดถึงของมีค่าในองค์พระเพื่อจะได้บูรณะองค์พระแล้วก็เพื่อจะได้หรือจะได้ถอนจะได้ยกย้ายหรือทำการบูรณะได้ง่ายไม่งั้นก็จะติดเพราะว่าในองค์พระเนี่ยก็ยังมีของมีค่าประดิษฐานอยู่แล้วก็มีพระธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชประทานมาบรรจุไว้ในองค์พระแล้วก็มีพระธาตุจากศรีลังกาจากภูฐานแล้วก็จากพม่าแล้วก็จากอินเดียส่วนหนึ่งได้บรรจุไว้ข้างในแล้วก็นอกนั้นก็เป็นพระพุทธรูปมีค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันตอนบรรจุหัวใจของพระประธานหลังเกิดเหตุครูบาอริยชาติได้นำประกอบพิธีสูตรถอนตามความเชื่อของชาวล้านนาที่มักจะทำหลังเกิดเหตุร้ายต่างๆก่อนที่จะมีการรื้อถอนและบูรณะปฏิสังขรณ์หรือจะสร้างใหม่ต่อไปซึ่งส่วนตัวครูบาอริยชาติเห็นว่าโครงสร้างเก่ายังแข็งแรงแต่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของวิศวกรและคณะกรรมการวัดที่จะตัดสินใจต่อไปโดยได้กำหนดเวลาเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันอาสาฬหบูชาประจำปี2567หรือวันเสาร์ที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปปัจจุบันมีผู้บริจาคเพื่อร่วมบูรณะหรือสร้างอย่างต่อเนื่องซึ่งด้วยบารมี
ของครูบาอริยชาติและแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจึงคาดว่าวิหารลายคำแห่งวัดแสงแก้วโพธิญาณจะซ่อมหรือสร้างแล้วเสร็จเพื่อให้ผู้คนได้สักการะได้ในเร็ววัน